แต่งได้อย่างสวยเลยชุดที่จะใส่ไปงานรื่นเริงสังสรรค์หรืองานมงคลไปงานแต่งงานงานเลี้ยงต่างๆนานาใช่ไหมคะเราใส่ไปเลยอยากจะใส่กระโปรงให้มันสวยหรูนะคะลูกอยากจะใส่รองเท้าส้นสูงสูงๆก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนชายอยากจะใส่อะไรลูกใส่กางเกงขายาวอยากจะแต่งตัวให้หล่อสเปิร์ตสการ์ตไปเลยนะแต่งไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราไปงานอะไรคะงานรื่นเริงหรืองานมงคลนั่นเองนะคะลูกทีนี้ต่อมาแล้วชุดนี้ล่ะ wow. ชุดอะไรคะลูก wow. สังเกตสีต้องควรเป็นสีอะไรคะ wow. ควรจะเป็นสีดำกับสีขาวใส่สีแดงไปเลยได้ไหม yeah. ได้เปล่าใส่สีเขียวปี๋ไปเลย yeah. ได้ไหมคะไม่ได้นะคะชุดที่ใส่ไปงานศพนั้นควรจะเลือกเสื้อผ้าที่สีโทนสีขาวดำนะคะหรือว่าสีเทาอนุโลมได้นะคะลูกเพื่อทำไมคะการที่เราใส่ชุดสีขาวสีดำสีเทานี้นะลูกไปงานศพเพื่อที่จะได้เป็นการอะไรคะแสดงความเสียใจนะคะไปแสดงความเสียใจไปแล้วก็ให้เกียรติกับเจ้าภาพนะคะลูกนะคะไปแสดงความเสียใจกับผู้ที่ทำไมคะลูกเสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้าหนูไปใส่สีแดงสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองพวกนี้ไปงานศพปุ๊บทันทีหนูจะเป็นอะไรคะลูกเป็นที่จ้องจับตามองเลยทุกคนจะมองหนูเป็นตาเดียวเลยนะคะถือว่าหนูให้เกียรติกับงานเขาไหมคะไม่ให้เกียรตินะคะลูกอันนี้ก็คือการแต่งกายให้เราเหมาะสมกับอะไรคะกับสถานที่ใช่ไหมคะแล้วกับสถานที่แต่งกายให้เหมาะสมกับที่เราควรจะใส่นั่นเองนะคะทีนี้ไปดูสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศตอนนี้อากาศเป็นอย่างไรอากาศเป็นอย่างไรคะลูกอากาศร้อนอากาศร้อนเพราะนั้นชุดควรเป็นยังไงคะชุดควรเป็นยังไงลูกควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำไมคะลูกเป็นเนื้อผ้าบางๆนะคะเป็นเนื้อผ้าบางแล้วก็เป็นถ้าเป็นผ้าฝ้ายจะยิ่งดีเพราะผ้าฝ้ายนั้นจะช่วยทำไมคะลูกซึมช่วยดูดซับเหงื่อนะคะจากการที่เวลาเหงื่อเราออกเยอะๆนะคะลูกแต่ถ้าหนูใส่ผ้าอะไรคะผ้าขนสัตว์รู้จักผ้าขนสัตว์ไหมลูกจะเป็นหนาๆผ้าไหมพรมหนาไหมหนาไหมคะลูกหนาถ้าหนูใส่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมคะจะยิ่งร้อนเลยเพราะนั้นหนูควรสวมใส่ให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปถ้าอากาศเย็นแล้วคะลูกอากาศหนาวเลยนะคะถ้าอากาศหนาวควรใส่อะไรคะควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้ออะไรคะลูกเนื้อหนานะคะเนื้อหนาสักนิดนึงนะคะแล้วควรจะเป็นแขนอะไรด้วยแขนยาวขายาวถ้าหนูใส่เสื้อข้างในแขนสั้นแล้วหนูควรจะหาเสื้ออะไรคะลูกเสื้อคลุมอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าทนกับอากาศหนาวเย็นไม่ได้จะต้องมีอะไรเข้ามาเพิ่มคะลูกผ้าพันคอมีอะไรเข้ามาเพิ่มอีกอะไรลูกถุงอะไรคะถุงมือถุงเท้าเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นทำไมอบอุ่นขึ้นมานะคะลูกนะคะต่อไปหน้านี้ใกล้ใกล้จะถึงแล้วบางทีก็มาโดยที่เราไม่ได้นัดหมายหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรคะอากาศที่เป็นช่วงของฤดูฝนตกนั่นเองเราควรสวมใส่ยังไงฝนตกฮะนักเรียนควรเตรียมอะไรคะเตรียมเสื้อกันฝนไว้ด้วยใช่ไหมคะควรสวมใส่เสื้อกันฝนที่ทำจากอะไรคะทำจากพลาสติกทำจากพลาสติกแล้วก็ควรที่จะทำไมลูกควรทำไมคะพกร่มมาด้วยแล้วก็ถ้าเสื้อผ้าของหนูเปียกฝนเมื่อกลับถึงบ้านควรทำอย่างไรเสื้อผ้าของหนูเวลาที่หนูเปียกฝนเราควรทำยังไงคะลูกทำอย่างไรคะถ้าเรายังไม่ได้ซักเอาไปใส่ตะกร้าเลยไหมไม่ได้เปล่าไม่ได้ทำไมล่ะลูกเดี๋ยวเสื้อผ้านั้นจะทำไมลูกขึ้นลานะคะเสื้อผ้าที่เปียกฝนนะคะเราควรจะนำไปพึ่งไปตากให้แห้งเสียก่อนนะคะนำไปพึ่งไปตากให้แห้งเสียก่อนที่เราจะนำไปอะไรคะไปใส่ตะกร้าแล้วก็ร่างกายของเรานะคะลูกร่างกายของเราเมื่อถ้าเราเปียกฝนกลับไปบ้านแล้วเราควรทำไมรีบอาบน้ำสระผมก่อนเลยนะคะอย่าปล่อยให้ผมนั้นเปียกอยู่เพราะว่าถ้าหนูปล่อยให้ผมเปียกนะคะลูกจะเป็นอย่างไรคะเราก็จะ
ไม่สบายเป็นหวัดได้นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมอพอจะเห็นภาพหรือยังคะลูกเห็นภาพไหมคะว่าเสื้อผ้าแล้วนักเรียนควรจะเลือกอย่างไรเห็นภาพไหมคะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะลูกทีนี้คุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันนะคะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัตินะคะลูกกิจกรรมของเรานะคะมีทั้งของนักเรียนปลายทางก็มีนะคะลูกให้นักเรียนทำไมเอ่ยวาดภาพวันนี้เราใช้อะไรกันลูกใช้ฝีมือกันแล้วนะคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะวาดภาพชุดนะคะลูกวาดภาพชุดที่นักเรียนทำไมคะที่นักเรียนชอบสวมใส่เลยนะคะวาดมา1ชุดนะคะลูกพร้อมทั้งระบายสีด้วยนะคะพร้อมทั้งระบายสีด้วยนะคะเมื่อเราวาดเสร็จแล้วข้างใต้ภาพจะมีอะไรคะลูกมีคำถามใช้ป่ามีคำถามกี่ข้อกี่ข้อคะคำถาม3ข้อใช่ไหมคะ3ข้อนะคะลูกว่าภาพที่นักเรียนวาดมานั้นนะคะชุดที่นักเรียนวาดมานั้นคือชุดอะไรพอจะเข้าใจไหมคะลูกถ้าหนูบอกว่าหนูวาดรูปใส่ชุดว่ายน้ำหนูก็ตอบว่าไงคะตอบว่าไงลูกวาดใส่ชุดอะไรคะลูกชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะลูกชุดว่ายน้ำนักเรียนสวมชุดนี้ในสภาพอากาศอย่างไรอากาศอย่างไรเอ่ยถ้าเราว่ายน้ำร้อนเราก็ต้องใส่ชุดไปทำไมคะอากาศร้อนใช่ไหมคะร้อนเราจึงว่ายน้ำใช่ไหมคะนักเรียนสวมชุดนี้ในโอกาสใดไปไหนใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินห้างหรือเปล่าไม่ใช่เปล่าลูกไม่ใช่เราใส่ชุดว่ายน้ำไปไหนไปว่ายน้ำไปโรงสระว่ายน้ำนะคะพอจะเห็นแล้วยากไหมคะไม่ยากแล้วหนูดูช่องสี่เหลี่ยมของหนูให้ดีนะในกรอบสี่เหลี่ยมของหนูนั้นใหญ่หรือเล็กคะใหญ่หรือเล็กลูกใหญ่เพราะนั้นหนูวาดให้คุณครูทำไมให้มันสมส่วนกับกรอบหน่อยนะคะลูกนะไม่ใช่วาดมาตัวนิดเดียวเองนะคะมีคะแนนด้วยนะถ้าเรายิ่งวาดสวยระบายสีสวยคะแนนก็ได้เยอะด้วยนะคะลูกที่สำคัญเลยอย่าเริ่มเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะทำได้ไหมทำได้ไหมคะลูกทำได้ไม่ได้ยากเลยนะคะลูกเมื่อเราวาดแล้วตกแต่งให้สวยด้วยนะคะเรานึกก่อนลูกเรานึกก่อนว่าเราอยากจะวาดเราชอบชุดอะไรนะคะเราชอบชุดอะไรเรานึกก่อนชุดที่คุณครูยกตัวอย่างให้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะลูกบางคนอาจจะวาดชุดทำไมคะชุดกระโปรงบางคนจะวาดชุดอะไรลูกกางเกงนักเรียนชายบางคนวาดชุดอะไรคะชุดกีฬาที่เราไปเล่นกีฬาบางคนบอกว่าหนูวาดคนไม่เป็นค่ะวาดชุดอย่างเดียวให้คุณครูก็ได้นะคะลูกวันนี้นะคะลูกให้เด็กๆได้ผ่อนคลายโดยการวาดภาพนะคะวาดภาพชอบไม่ชอบคะชอบชอบเมื่อชอบแล้วก็ต้องทำใบงานของคุณครูให้สวยด้วยนั่นเองนะคะ
และที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อนะคะลูกชื่อเลขที่ทำไมคะเขาเขียนชื่อเขาไม่เป็นหรือไงคะลูกป.3แล้วอะไรครับหนูเขียนชื่อของหนูไม่เป็นไรชั้นของหนูหนูอยู่ชั้นไหนชั้นอะไรของหนูอ่ะหนูก็ใส่ชั้นของหนูไปสิลูกห้องหนูอยู่ห้องอะไรห้อง2ครับ1ทับ2แค่หนูแค่มาพักผ่อนกับห้อง1ไปเดี๋ยวคุณครูให้คะแนนไม่ถูกนะคะลูกทำเลยค่ะได้ไหมคะยากไหมคะลูกยากเปล่ายากไหมคะลูกไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากนักเรียนทำได้ไหมทำได้ไหมคะลูกไม่เป็นไรนะคะในชั่วโมงนี้ถ้าหนูไม่เสร็จคุณครูอนุญาตให้หนูนำกลับไปทำเป็นอะไรคะเป็นการบ้านนะคะแล้วนำใบงานของคุณของคุณครูนี้นะคะลูกให้สวยงามด้วยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆทำไมคะได้ทราบถึงความหมายของอะไรคะลูกคำว่าเสื้อผ้าแล้วได้ทราบได้ว่าเครื่องแต่งกายนั้นหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็เราก็ได้รู้ถึงอะไรคะลูกการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแล้วก็เหมาะสมกับสถานที่ที่เราทำไมคะที่เราจะไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ